สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าสมชายเร่งกกตส่งตีความคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีวันเดียวกันพร้อมกับบี้ให้ตรวจคำนินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายสมชายแสวงการซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมชายได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ โดยให้หัวข้อบอกว่าปริศนาธรรมการเมืองเรื่องหุ้นไอทสมชายบอกอย่างนี้ครับกกตเน,นี่ยนะครับควรจะเร่งสรุปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเป็นที่สุดและก็ตรวจสอบความวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ทําให้ไอทีวเนี่ยฟื้นคืนชีพด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับเหตุผลข้อที่1รัฐธรรมนูญ2560มาตรา82วรรคท้ายเนี่ย ระบุเอาไว้อย่างนี้ครับว่ากรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือว่าสมาชิกวุฒิสภามีเหตุสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่งให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อกะกะอรับรองสมาชิกภาพของสสแล้วเนี่ยนะครับมีเหตุผู้ร้องเรียน และกรกะตก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนไปแล้วก็ควรจะเร่งพิจารณาแล้วส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าในพิธาลิมเจริญรัฐเนี่ยมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ3ห้ามถือหุ้นสื่ออันเป็นการขาดสมาชิกภาพสสตามมาตรา101วงเล็บ6และมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98หรือไม่ ยึดหลักเดียวกันกับการยื่นคดีของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเลยนะครับคือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัยด้วยส่วนคนดิเดตผู้ที่สมัครเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต,ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98หรือไม่กกตก็ควรจะร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในคราวเดียวกันจะเป็นประโยชน์ต่อการยื่นฟ้องในคราวเดียวกันด้วยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่1 เหตุผลข้อที่2อครับกกตเนี่ยควรจะต้องตรวจสอบคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเรื่องที่ไอทีีฟ้องสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีคำวินิจฉัยชี้ขาดวันที่14มกราคม2559ให้ไอทีวีเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ให้บริษัทเนี่ยกลับเข้าไปดําเนินการสถานีโทรทัศน์ ในระบบ UHF โดยใช้คลื่นความถี่และก็ทรัพย์สินอุปกรณ์เครือข่ายเดิมต่อไปนะครับจนครบกำหนดระยะเวลาสัญญาอนุญาตที่อนุญาตโตตุลาการเนี่ยมีคำวินิจฉัยออกมาคำวินิจฉัยเนี่ยบอกว่าการบอกเลิกสัญญาอนุญาตของสำนักปลัดไม่ชอบด้วยกฎหมายคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาตโตตุลาการเรื่องนี้แหละครับแล้วก็คำพิพากษาของศาลปกครองเนี่ย มีความสำคัญมากนะครับคือต้องพิจารณาว่าไอทีวีชนะคดีจากสำนักปลัดแล้วและการขอให้เข้าดำเนินการในสถานีโทรทัศน์ u h f เดิมเนี่ยจะทำให้ไอทีวีที่มีวัตถุประสงค์สื่อมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและยังไม่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการได้รับชัยชนะในคำว,วินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้ไอทวกลับเข้าไปดาเนินการในสถานีโทรทัศน์ u h f เดิมได้ จึงมีประเด็นข้อพิจารณาครับว่าไอทเนี่ยน่าจะยังเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบกิจการหรือเตรียมประกอบกิจการสื่อสารมวลชนที่ยังไม่ได้ยกเลิกใช่หรือไม่